เรื่องประหลาดของคนอยากตายเหตุผลทางการแพทย์พบว่าคนที่ฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายมักจะมีเหตุผลมาจากอาการป่วยทางจิตก็อาการป่วยที่ว่านี้ท่านผู้ฟังก็น่าจะเดาได้ว่ามันคืออาการซึมเศร้าอาการซึมเศร้าที่ว่านี้ไม่ใช่ความโศกเศร้าพิริพิไรรำพันหรืออาการทางอารมณ์อย่างที่เราเข้าใจกันแต่มันคือความผิดปกติทางเคมีในสมองต้องรักษาด้วยการกินยาและรักษาอย่างต่อเนื่องมีคนจำนวนมากที่มีอาการซึมเศร้าแต่ไม่ยอมรับและปฏิเสธการรักษาจึงนำมาซึ่งเรื่องอันชวนสลดเพราะสุดท้ายเขาเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองด้วยความตายดังเรื่องของชายชราผู้นี้ที่ก็ไม่แน่ว่าแกอาจจะมีอาการซึมเศร้าตาของผมปีนี้อายุก็ปาเข้าไป71ปีได้แล้วแต่ตาก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่อ่อนแออย่างคนแก่ทั่วไปทั้งที่ตาก็ไม่เคยออกกำลังกายไม่พิถีพิถันเรื่องอาหารการกินแถมตาผมยังทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่สบายจะได้ล้มหมอนนอนเสื่อและสุดท้ายก็ตายลงอยากตายโว้ยเมื่อไรข้าจะตายสักทีทำยังไงข้าถึงจะตายตาของผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แกอยากตายเหตุผลที่แกอยากตายนั่นเหรอก็เพื่อจะไปดูนรกงงใช่ไหมครับและไม่อยากเชื่อใช่ไหมว่าคนประเภทไหนที่ต้องการตายเพื่อจะได้ไปเห็นนรกเมื่อได้ฟังดังนี้ท่านอย่าเพิ่งงงและอย่าสงสัยกันเลยครับเพราะตาผมท่านมีเหตุผลที่ทำไมถึงอยากตายและอยากเป็นแบบนั้นเมื่อ9ปีที่แล้วยายของผมซึ่งมีอายุได้66ปีได้เสียชีวิตลงด้วยเพราะว่ายายมีโรคหลายโรครุมเร้าอยู่เมื่อยายตายจากไปตาจึงเศร้าโศกเสียใจเพราะตากับยายรักกันมากหลังจากยายตายจากไปตาก็กลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัววันๆเอาแต่นอนอยู่ในห้องไม่ออกมาพบปะผู้คนซึ่งโดยปกติแล้วตาจะต้องไปนั่งกินกาแฟในหมู่บ้านแล้วก็คุยกับคนโน้นคนนี้จนกระทั่งสายๆตาจึงจะกลับมากินข้าวกับยายที่บ้านแล้วก็นั่งนอนๆอยู่หน้าบ้านคอยทักคนโน้นคนนี้ที่ผ่านไปผ่านมานางจี๊ดจะไปไหนล่ะแต่งหน้าแต่งตาซะสวยเช้งเลยนะเองฉันจะออกไปทำธุระที่ธนาคารหน่อยจ้าตาอ้าวแล้วนั่นเจ้าตรีวิ่งหนีใครมาล่ะนั่นสงสัยจะหนีตำรวจที่มาจับวงไพ่บ้านมันแน่คงใช่ละตานั่นไงตำรวจวิ่งตามมาโน่นแล้วตาเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีดีแกจะรู้จักคนในหมู่บ้านหมดทุกคนแล้วก็รู้ว่าใครชื่ออะไรบ้านทำอะไรแต่ละคนมีนิสัยยังไงเพราะตาชอบคุยกับคนโน้นคนนี้และนี่คือนิสัยที่แท้จริงของตาจนกระทั่งยายตายจากไปเพียงวันแรกตาก็ไม่พูดจากับใครเลยตาเบี้ยวหักห้ามใจเสียบ้างเถินนะยายน้อมแกไปสบายแล้วเอ้าแล้วนั่นตาจะลุกไปไหนล่ะตาไม่อยากพูดกับใครครับป้าตายังเศร้าอยู่นี่คงแอบไปนั่งอยู่คนเดียวแน่ๆน่าเศร้าจังนะตาเบี้ยวกับยายน้อมครองคู่กันมานานเมื่อคนหนึ่งจากไปอีกคนก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาหมูกับพ่อแม่ต้องคอยปลอบตานะอย่าแกคิดมากครับป้าตอนนี้พ่อผมก็คอยพูดกับตาทุกวันแต่ตาไม่ยอมพูดกับใครเลยตาไม่เพียงแต่นิ่งเฉยกับเพื่อนบ้านและคนที่มาในงานศพเท่านั้นแม้แต่คนในครอบครัวซึ่งก็มีพ่อแม่และก็ผมอยู่บ้านเดียวกันกับตาแต่ตาก็ไม่ยอมพูดจาด้วยเลยแต่ถ้าบอกอะไรตาก็จะรับฟังพ่อได้เวลาไปฟังพระสวดศพแม่แล้วลุกจากตรงนี้ไปทางโน้นเถอะพ่อตาจะทำตามแต่ไม่เอ่ยปากพูดหรือถามอะไรสักคำเมื่องานศพของยายถึงวันเผาตาก็นั่งหน้าเศร้ากอดรูปยายไว้แล้วพอถึงเวลาเอายายใส่เตาเผาในเมนน้ำตาของตาก็ไหลพรากพร้อมทั้งคำพูดที่เก็บงำไว้ในใจก็หลุดออกมาแม่น้อมข้ารักแกข้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแกอย่าจากข้าไปนะแม่น้อม
พ่อครับแม่ตายไปแล้วนะพ่ออย่าไปกอดลงยื้อแม่เอาไว้เลยให้เขาเผาแม่เถอะพ่อปล่อยแม่ไปเถอะนะพ่อนะข้าไม่ปล่อยข้าจะเอาศพแม่เองไว้ข้าจะไม่เผาแม่เองตาไม่ยอมให้ใครเอาศพยายไปเข้าเตาเผาทั้งที่ตอนแรกพ่อก็บอกตาแล้วว่าจะไม่เอาศพยายเก็บไว้เมื่อสวด7วันก็จะเผาเลยซึ่งตาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตอนนั้นตายังไม่พูดกับใครแต่ตาก็รับรู้พ่อผมจึงตกลงเผาร่างยายแต่พอถึงเวลาตากลับไม่ยอมแล้วร่างของยายที่นอนอยู่ในโรงก็มีอันต้องอยู่ในวัดต่อไปพ่อจะไปไหนแต่เช้าแล้วนั่นพ่อถืออะไรไปด้วยล่ะนั่นข้าวกับขนมข้าจะเอาไปให้แม่เองกินที่วัดทุกวันตาจะตื่นแต่เช้าหุงข้าวทำขนมที่ยายชอบแล้วหอบเอาไปที่วัดโดยตาบอกว่าจะไปให้ยายกินซึ่งยายจะกินได้อย่างไรผมก็ไม่เข้าใจเพราะยายตายไปแล้วแต่ตาก็ไปวางไว้ข้างๆที่เก็บศพของยายแล้วก็นั่งมองดูรูปยายอยู่ตรงนั้นกินซะนะแม่น้อมนี่เป็นของอร่อยๆทั้งนั้นตาเอาข้าวมาให้ยายแล้วก็นั่งนอนๆอยู่ใต้ถุนกุฏิใกล้กับที่เก็บศพของยายตาทำแบบนี้มานานนับเดือนจนกระทั่งเจ้าอาวาสวัดท่านทนไม่ไหวจึงมาบอกกับตาว่าโยมเบี้ยวคนที่ตายไปแล้วเขากินของที่เอามาวางไว้ไม่ได้หรอกโยมเอามาตั้งไว้ก็มีแต่มดกับแมลงเท่านั้นแหละที่กินส่วนเมียโยมก็คงต้องอดต่อไปแล้วป่านนี้ก็คงจะไปรอส่วนบุญอยู่ที่ไหนสักแห่งหลวงพ่อพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับความหมายก็คือคนตายจะกินอะไรก็ต้องให้คนเป็นทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาถึงจะกินของนั้นได้โยมอยากให้เมียได้กินของอร่อยที่โยมทำก็ต้องทำบุญใส่บาตรไปให้เขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตาก็ไม่เอาข้าวไปให้ยายที่วัดเหมือนเคยแต่ตาเอาไปใส่บาตรพระแทนและอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายจากนั้นก็ทำพิธีเผาร่างยายและก็หวังว่ายายจะได้ไปสู่สวงสวรรค์ซึ่งตาและทุกคนต่างก็คิดกันเช่นนั้นแต่ความจริงกลับกลายเป็นว่าเมื่อยายตายไปแล้ววิญญาณของยายไปอยู่ที่นรกพ่อมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ทำไมข้าฝันไม่ดีข้าฝันเห็นแม่เองถูกใครก็ไม่รู้ใช้หางปลากระเบนตีจนหลังของแม่เองนี่เลือดไหลเต็มแผ่นหลังแล้วแม่เองก็ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดโอ้แม่น้อมแกอยู่ที่ไหนข้าจะไปช่วยแกคืนหนึ่งตาฝันไปว่าเห็นยายโดนตีตาเกิดสงสารยายมากแต่ช่วยอะไรยายไม่ได้เพราะนั่นคือความฝันแต่เมื่อตื่นขึ้นมาตาก็ยังไม่ลืมและคิดมากกลัวว่ายายจะได้รับความทรมานตาจึงอยากรู้ว่ายายตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนที่นั่นมันเหมือนถ้ำมีความมืดมิดเป็นที่ที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ที่ไหนกันเราไปถามหลวงพ่อที่วัดกันดีไหมตาเผื่อว่าท่านจะรู้ใช่เจ้าหมูเอ็งนี่มันฉลาดสมกับเป็นหลานตาจริงๆผมกับตามีความรักและสนิทสนมกันมากแต่เมื่อตอนยายตายใหม่ๆตาก็ห่างจากผมไปได้สักพักผมจึงไม่ค่อยได้พูดกับตาเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรตาก็เริ่มกลับมาคุยกับผมเราจึงปรึกษากันแล้ววันนั้นผมกับตาก็พากันไปที่วัดเมียโยมอยู่ในนรกหาเป็นไปได้ยังไงเมียผมตายไปก็น่าจะไปอยู่สวรรค์มันต้องจะถูกสิครับหลวงพ่อเมียยมคงจะทำบาปกรรมเอาไว้มากจึงต้องไปชดใช้กรรมในนรกแต่ปุถุที่เขียนตีก็คงจะเป็นยมบาลไม่จริงผมไม่เชื่อหลวงพ่อแต่งเรื่องขึ้นมาเองเมียผมต้องไปสวรรค์ไม่ได้อยู่ในนรกอย่างแน่นอนคำพูดของหลวงพ่อตาผมไม่เชื่อและพานโกรธพระท่านตารีบกลับมาบ้านโดยไม่ยอมแม้แต่จะกราบลาท่านสมภารซึ่งโดยปกติตาจะเป็นคนที่นอบน้อมกับพระทุกรูปและโดยเฉพาะหลวงพ่อท่านนี้ตาผมให้ความเคารพเป็นพิเศษแต่เมื่อหลวงพ่อพูดไม่เข้าหูกิริยาของตากลับเปลี่ยนไป
ตากลับมาบ้านด้วยอาการของคนผิดหวังนั่งเศร้าอีกครั้งและบ่นว่าอยากตายข้าอยากตายจะได้รู้ว่าเมื่อตายแล้วจะไปที่ไหนกลับจากวัดมาได้เพียงวันเดียวตาผมก็ไปกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายพ่อหมูรีบลงไปช่วยงมตาขึ้นมาทีพ่อกับตาเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเมื่อตาจมน้ำพ่อผมจึงไปช่วยไม่ได้พ่อก็เลยผมลงไปแทนซึ่งผมเป็นคนเดียวในบ้านที่ว่ายน้ำเป็นแล้วผมก็ช่วยตาขึ้นมาจนได้แต่ก็สายไปตาผมไม่หายใจเสร็จแล้วเอาตาไปที่วัดเถอะหมูผมกับพ่อรวมถึงชาวบ้านที่มามุงดูช่วยกันหามตาพาไปที่วัดแต่ในขณะที่เราแบกตาอยู่นั้นพลันร่างของคุณตาก็ขยับขึ้นมาเฮ้ยผีหลอกคนที่ช่วยแบกตารีบปล่อยมือทันทีทำให้ร่างของตาตกลงสู่พื้นแต่ยังดีที่ผมกับพ่อรับร่างของตาไว้ได้ทันตาจึงลงมาโดยไม่ได้รับบาดเจ็บพ่อยังไม่ตายเหรอเออก็ใช่นะสิข้าไม่ตายแต่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ข้าตายไปแล้วเลยได้ไปเจอแม่เองด้วยแต่ทางโน้นเขาไม่ให้ข้าอยู่เขาส่งข้ากลับมาครับตาผมมีประสบการณ์ตายแล้วฟื้นตาพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ำและก็ดูเหมือนว่าจะได้ตายสมใจแต่ตายได้เพียงแค่แป๊บเดียวก็ฟื้นขึ้นมาเพราะตาบอกว่าทางนรกไม่ให้ตาอยู่ด้วยเนื่องจากตายังไม่ถึงเวลาที่ต้องไปอยู่ที่นั้นเจ้าหมูยายของเองอยู่ในนรกจริงๆข้าเห็นยายเองอยู่ที่นั่นแล้วรับกรรมด้วยการโดนเคี่ยนตีคนที่เคี่ยนตียายก็คือยมบาลเหมือนอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกเลยแล้วตารู้ได้ยังไงว่าที่นั่นคือนรกแล้วคนที่เคี่ยนยายเป็นยมบาลหลังจากตาฟื้นขึ้นจากความตายตาก็พูดเป็นเรื่องเป็นราวว่าไปเจอยายแล้วก็เจอกันอยู่ในนรกซึ่งในตอนแรกพอทุกคนได้ยินต่างก็ไม่เชื่อตาจึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังพอข้าโดดลงไปในน้ำก็รู้สึกวูบไปจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งนุ่งจงกระเบนสีแดงไม่ใส่เสื้อเขามานำทางข้าให้เข้าไปในอุโมงค์ที่มืดสนิทเมื่อถึงปลายอุโมงค์ก็พบแสงสว่างทันใดนั้นข้าเห็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ดูหน้าเกรงขามแต่งตัวเหมือนคนแรกแต่ใส่เสื้อสีแดงด้วยเขาบอกข้าว่าข้าคือยมบาลที่ทำหน้าที่อยู่ในนรกข้าจะพาเจ้าไปพบท่านมัจจุราชผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในสถานที่แห่งนี้นี่หมายความว่าผมมันถึงนรกแล้วหรอครับท่านใช่ที่นี่คือแดนนรกถ้าอย่างนั้นผมก็จะได้พบเมียของผมน่ะสิเมียผมอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อเจ้าไปพบพญายมท่านจะบอกเจ้าเองข้าก็เดินตามยมบาลท่านไปแล้วก็ไปหยุดลงตรงแท่นบัลลังก์แท่นหนึ่งซึ่งที่ตรงนั้นมีพญามัจจุราชนั่งอยู่เจ้าเบี้ยวเจ้าอยากพบเมียเจ้ามากใช่ไหมใช่ครับเมียผมอยู่ไหนครับท่านเมียเจ้ารับกรรมอยู่นรกขุมที่สองข้าจะให้ยมบาลพาเจ้าไปดูจากนั้นข้าก็แวบหายตัวไปโผล่อีกที่ซึ่งมีท่านยมบาลมาด้วยแล้วข้าก็เห็นยายของเจ้าถูกโบยตีด้วยหางปลากระเบนที่ทั้งใหญ่และมีหนามแหลมคมมากข้าเห็นดังนั้นก็จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ทำไม่ได้เพราะพอจะก้าวเข้าไปก็ไม่สามารถขยับร่างได้เจ้าแค่เห็นเท่านั้นไม่มีวันไปแตะต้องเมียเจ้าได้หรอกทำไมล่ะครับท่านก็เพราะเจ้ากับเมียอยู่คนละภพชาติกันเมียเจ้ามาเกิดเป็นสัตว์นรกส่วนเจ้ายังไม่ถึงเวลาตายเอ้าก็นี่ไงครับผมตายมาแล้วนี่ผมถึงได้ลงมาอยู่ในนรกนี้แล้วทำไมท่านถึงบอกว่าผมกับเมียอยู่กันคนละภพครับเจ้ากลับไปหาท่านมัจจุราชเถอะแล้วท่านจะบอกเจ้าเอง
เมื่อสิ้นเสียงพูดของยมบาลข้าก็หายแวบมาอีกครั้งแล้วมาโผล่ที่เดิมคือบัลลังก์ของพญามัจจุราชเจ้ายังไม่ถึงที่ตายแต่ที่มาที่นี่ได้ก็เพราะจิตที่ผูกพันกับเมียข้าเลยอนุญาตให้เจ้ามาเห็นเมียของเจ้าว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วรับกรรมอะไรเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับท่านแต่ทำไมเมียของผมถึงต้องโดนเคี่ยนตีแบบนั้นด้วยก็เพราะบาปนำมาให้ต้องรับกรรมนะสิเมียเจ้าตอนยังสาวทำกรรมไว้มากมายนักเมื่อตายจึงต้องมารับโทษและต้องถูกเคี่ยนตีอย่างนี้ไปอีกนานหลายร้อยหลายพันปีเพราะกรรมมันหนักหนาเหลือเกินที่ผ่านมาตารู้อยู่เต็มอกว่ายายเคยทำกรรมอะไรไว้บ้างตาเคยบอกว่าสมัยสาวๆยายชอบฆ่าสัตว์ชอบด่าทอเจ้าบ้านแล้วยังเคยเคี่ยนตีคนงานที่มาทำงานให้ในไร่ตอนนั้นยายตีคนจนคนงานผู้หญิงสลบคาไม้แล้วยายก็เอาน้ำแกงมาราดพอตามาเห็นเข้าตาก็ห้ามยายแล้วรีบพาคนงานคนนั้นออกไปให้ไกลยายตาเป็นคนขี้สงสารคนแต่ยายกลับมีจิตใจโหดร้ายถึงกระนั้นตาก็รักยายต่อมาเมื่อยายแก่ตัวยายก็ไม่เคยทำร้ายใครอีกแต่บาปเวรก็ไม่ปล่อยให้ยายลอยนวลยายต้องรับกรรมนั้นในบั้นปลายด้วยอาการเจ็บป่วยแต่กรรมก็ยังไม่หมดยายถึงต้องไปรับกรรมต่อในนรกซึ่งพอตาได้เห็นตาก็สงสารยายแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะกรรมใครก็เป็นของคนนั้นเจ้ายังไม่ถึงที่ตายข้าจะให้ยมทูตพาเจ้ากลับไปผมไม่อยากกลับผมอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่กับเมียผมอยู่ไม่ได้เจ้าต้องตายก่อนถึงจะมาอยู่ที่นี่ยมทูตพามันกลับไปเพียงแวบเดียวข้าก็มาโผล่ที่บนโลกแล้วเห็นคนแบกตัวข้าอยู่ท่านยมทูตจึงบอกว่าจิตวิญญาณจงเข้าร่างข้าก็ฟื้นขึ้นมานี่แหละคนที่ตายไปแล้วแต่ถ้าฟื้นขึ้นมาได้อีกคงดีใจที่จะได้อยู่บนโลกมนุษย์ต่อไปแต่ตาของผมไม่คิดเช่นนั้นเพราะตาอยากตายเพื่อจะได้ไปอยู่กับยายทุกวันนี้ตาบ่นทุกวันว่าอยากตายแต่ตาก็ไม่อาจตายได้เพราะยังไม่ถึงอายุไขตาจึงต้องอยู่ต่อไปและนั่งรอความตายซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรเพราะปัจจุบันนี้ตาผมก็ยังแข็งแรงดีทั้งที่ไม่เคยใส่ใจกับเรื่องสุขภาพกว่าข้าจะตายแม่น้อมคงไปเกิดแล้วหรอมั้งหรือว่าข้าจะปลงเลิกล้มความคิดที่จะตายเดี๋ยวว่าจะโหมดีครับตาผมว่าตาน่าจะคิดหาเมียใหม่มานอนกอดดีกว่านะตาไอ้หลานบ้าข้าแก่แล้วข้าไม่คิดแบบนั้นหรอกข้าไปถือศีลนั่งสมาธิที่วัดดีกว่าเพื่อจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ยายเองเขาจะได้หมดเวรหมดกรรมให้ไวผมอยากให้ตาทำอย่างที่พูดแต่ทุกวันนี้ตาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองตาไม่สนใจเรื่องอาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพไม่สนใจออกกำลังกายและไม่ไปวัดพอผมบอกว่าตาทำไมถึงไม่ทำอย่างที่พูดไว้ล่ะครับยังไม่ถึงเวลาเอาไว้ข้าอยากทำข้าจะทำเองผมก็หวังว่าตาคงคิดได้ในเร็ววันเพราะทำไมอย่างนั้นยายอาจจะได้ไปเกิดก่อนที่จะได้รับส่วนบุญจากตา